ส่วนภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางทั้งไปเยือนและไปเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นในระหว่างวันที่15-24พฤษภาคมนี้นะครับโดยหวังที่จะไปสร้างความร่วมมือนะครับทางด้านทั้งการค้าการลงทุนและการเรียกความเชื่อมั่นจากนักธุรกิจต่างชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 23:30 น.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำนักธุรกิจไทยกลุ่มพลังงานอุตสาหกรรมหมุนเวียนยานยนต์การก่อสร้างอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมงาน Thailand France Business Forum โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พบและหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอิตาลีระหว่างวันที่17-21 พฤษภาคมเพื่อขยายความร่วมมือในด้านที่ไทยมีแผนจะผลักดันตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand 2025พร้อมขอให้อิตาลีสนับสนุนยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยในเขตเชงเก้นสนับสนุน FTA ไทยกับสหภาพยุโรปพร้อมขอบคุณที่ผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยังจะขอให้อิตาลีรับแรงงานไทยจากอิสราเอลไปทำงานในอนาคตด้วยต้องเรียนว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆนะคะที่ทั้งไทยและอิตาลีมีศักยภาพร่วมกันนะคะอย่างเช่นในด้านพลังงานหมุนเวียนนะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมแล้วก็ด้านกลาโหมแล้วก็รวมถึงก็จะมีการเชิญชวนให้อิตาลีนะคะมาลงทุนในไทยในสาขาที่อิตาลีมีศักยภาพแล้วทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันอย่างเช่นในด้านแฟชั่นแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปาฐกถาในการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่29เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นและสะท้อนว่าการเมืองเศรษฐกิจของไทยมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์โลกที่ผันผวนและท้าทายซึ่งมองว่าเศรษฐกิจของเอเชียมีความเข้มแข็งและมีพลวัตสูงสุดจึงควรเร่งร่วมมือกันในการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนเสริมสร้างความยั่งยืนที่เน้นเศรษฐกิจและพลังงานสีเขียวการร่วมกันเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการปรับกระบวนทัศน์ของระบบพหุภาคีใหม่การเดินทางเยือน3ประเทศครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนะคะก็จะเป็นการแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนของประเทศไทยนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน